tonight ในคืนนี้นะคะ I want us to meditate together on a particular truth ผมอยากจะให้เราได้ใคร่ครวญถึงความจริงบางอย่างร่วมกัน That I believe if it's something that you are not going through right now ซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ในขณะนี้ You will go through one day วันหนึ่งคุณคงจะต้องได้เจอแน่นอน And this will help you แล้วความจริงตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าช่วยคุณหรือเตรียมคุณไว้ก่อน Or if you're going through this particular thing right now in your life หรือว่าถ้าคุณกำลังเจอกับเรื่องนี้ในชีวิตในขณะนี้เลย I believe tonight you'll be set free ผมเชื่อว่าคืนนี้คุณจะเป็นอิสระ Amen Amen In the presence of God ในการทรงสถิตของพระเจ้า In the presence of truth ในการทรงสถิตหรือต่อหน้าความจริง There is freedom มันมีเสรีภาพของเราอยู่ Amen So tonight ดังนั้นในคืนนี้ I want to talk to you about the freedomOf forgiveness. ผมอยากจะพูดกับคุณเกี่ยวกับอิสรภาพที่เกิดจากการให้อภัย Amen. Thank you for your excitement. ขอบคุณที่ตื่นเต้นนะครับ The freedom of forgiveness. อิสรภาพที่เกิดจากการให้อภัย Now before we go into this, ก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ Let me quickly mention this in preparation. ผมก็อยากที่จะพูดตรงนี้ก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะเป็นการเตรียมตัวเรา When it comes to our Christian walk, เมื่อพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียน What makes us different from religion is this. สิ่งที่ทำให้เรามีความแตกต่างจากศาสนาเลยก็คือ In religion, ในศาสนา they do to become. เขาก็ต้องทำก่อนนะครับถึงจะได้เป็นคนในลักษณะนั้น But Christianity is the opposite. แต่ว่าการเป็นคริสเตียนมันคือสิ่งที่ตรงกันข้าม In Christianity, ในการเป็นคริสเตียน we become in Christ. ในพระคริสต์เนี่ยพระเจ้าทำให้เราเป็นบุคคลนั้นก่อน And then we have the power and the potential to do what we're supposed to do. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีกำลังมีศักยภาพที่เราจะทำออกไปตามตัวตนที่เราเป็นอยู่แล้วได้ So we need to understand. เราก็เลยจำเป็นต้องเข้าใจIdentity and potential go together. ว่าอัตลักษณ์หรือตัวตนของเราและศักยภาพนั้นเนี่ยมันมาพร้อมๆกัน When you understand your identity, เมื่อคุณเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของคุณ you will understand your ability. คุณก็จะเข้าใจว่าคุณมีความสามารถอะไรอยู่ Did you get that? คุณเข้าใจตรงนี้ไหมครับ When you understand your identity, you understand your ability. เมื่อคุณเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณจะรู้ว่าคุณมีความสามารถอะไร In other words, หรือในความหมายหนึ่งก็คือ The more you discover who you are in Christ, ยิ่งคุณค้นพบความจริงที่ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์มากเท่าไหร่ The more you understand what you can do through Him, คุณก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าคุณสามารถกระทำทุกสิ่งได้โดยผ่านทางพระองค์ Right, so we cannot focus just on doing. ดังนั้นเราไม่สามารถไปจดจ่ออยู่เฉพาะส่วนของการทำอย่างเดียวได้ We have to focus on identity. เราต้องมาจดจ่อที่ตัวตนอัตลักษณ์ของเราก่อน Identity and potential, all ability go together. ดังนั้นตัวตนของเรากับความสามารถหรือศักยภาพเนี่ยมันมาพร้อมกันเลยนะคะ If you are born again in Christ, คุณเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ We learn already many times that you are not just flesh and blood.เราก็เรียนรู้กันไปต้องหลายครั้งแล้วนะคะว่าคุณไม่ใช่แค่เป็นส่วนมนุษย์ที่มีร่างกายอย่างเดียว You are a supernatural being คุณเป็นเหมือนกับวิญญาณที่เหนือธรรมชาติด้วย Amen Amen You have a power คุณมีพลัง That's beyond your physical strength เกินกว่ากำลังในทางด้านร่างกายของคุณ You have an ability คุณมีความสามารถ That's beyond the physical realm ที่มันมากเกินกว่าโลกทางฝ่ายวิญญาณของคุณAnd that's a very important thing to remember all the time. และอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจอยู่เสมอนะครับ What most people cannot do. สิ่งที่ผู้คนส่วนมากเขาทำไม่ได้ We can do in Christ. เราทำได้อยู่แล้วในพระคริสต์ Amen. Why? ทำไมล่ะ Because born again people are supernatural. เพราะว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วเป็นคนที่เหนือธรรมชาติไง The Bible says. พระคัมภีร์บอกว่า That's where the Holy Spirit lives in us. God's presence lives in us. การทรงสถิตของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา The fruit of the Spirit lives in us. ผลของพระวิญญาณเองก็อยู่ในเรา The wisdom and the power of God lives in us. สติปัญญาและพลังของพระเจ้าก็อยู่ในเรา So we are supernatural. ดังนั้นเราจึงเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติ So we must always think in line with our identity. เราก็ต้องคิดให้ตรงกันกับตัวตนใหม่ของเราเสมอ That when the world and particularly in regarding this subject. เมื่อคนในโลกแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่ผมจะแบ่งปันนี้ When the world lives in bitterness. เมื่อคนในโลกเนี่ยดำเนินชีวิตโดยการเก็บความขมขื่นใจไว้ When the world is trapped by unforgiveness. หรือว่าคนในโลกเนี่ยไปติดกับดักของการไม่ให้อภัยกัน We need to understand เราต้องเข้าใจนะคะ We don't have to live like them ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปติดกับเหมือนเขา
We are supernatural. เพราะเราเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติ Amen. They don't have the power of God. คือเขาเนี่ยไม่ได้มีพลังของพระเจ้าที่จะช่วยเขา So they are left to their own strength. เขาก็เลยจำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยกำลังของเขาเอง For us. แต่สำหรับเราอะ We are supernatural. เราเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติ That's why the Bible says. นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกว่า I can do all things through Christ. ข้าพเจ้าสามารถกระทำทุกสิ่งได้โดยผ่านทางพระคริสต์ Who strengthens me. ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า Amen. Amen. And so the first thing is this. ดังนั้นอย่างแรกเลยก็คือ Don't think and don't say อย่าคิดและอย่าพูด I cannot forgive ว่าฉันให้อภัยไม่ได้ Don't think and don't say อย่าคิดและอย่าพูดออกมา I cannot overcome bitterness ว่าฉันไม่สามารถที่จะเอาชนะความขมขื่นใจได้ If you say that ถ้าคุณพูดแบบนั้น And think like that แล้วคุณคิดแบบนั้น You're forgetting who you are in Christ แสดงว่าคุณกำลังลืมไปว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ Amen You're Amen. Forgetting the ability the strength that you have in God คุณลืมไปว่าคุณมีทั้งพลังและความสามารถที่อยู่ในพระเจ้า So when we talk about the freedom of forgiveness ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงอิสรภาพที่เกิดจากการให้อภัย We have to begin with understanding who we are and the ability that we have in Christ เราต้องเริ่มต้นพูดจากการที่เราเข้าใจก่อนว่าตัวตนเราเป็นใครและเรามีศักยภาพและความสามารถในพระคริสต์ So from the very beginning ดังนั้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้น Let's prepare our mindset ก็ให้เรามาปรับเปลี่ยนแนวความคิดให้ถูกต้องกัน Let's start thinking and declaring และให้เราเริ่มที่จะคิดแบบนี้แล้วประกาศออกมา No matter what ไม่ว่าจะยังไงก็เถอะ I can forgive ฉันให้อภัยเขาได้อยู่แล้ว Amen Okay let me say that one more time ผมพูดอีกครั้งนึงนะครับ No matter what ไม่ว่ายังไงก็ตาม I can forgive ฉันให้อภัยได้อยู่แล้วAmen. Amen. Not by my strength. แต่ไม่ใช่ด้วยกำลังของฉัน But because God supplies the strength through me. เพราะพระเจ้าต่างหากที่จัดเตรียมกำลังนั้นเนี่ยให้ทำงานอยู่ภายในฉัน I can. ฉันทำได้ You can. คุณทำได้ Forgive. ให้อภัยได้ You can and I can. คุณทำได้ผมทำได้ที่เราจะปล่อยวางในเรื่องนั้นไป There is great freedom in forgiveness เพราะว่ามันจะมีอิสรภาพสำหรับจิตใจของคุณอย่างมหาศาลเลยในเรื่องของการให้อภัย Amen Amen And so what I want to do is ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือ Present this truth to you อยากจะนำเสนอความจริงนี้กับคุณ And allow the Holy Spirit to work in your heart in our hearts แล้วคุณเองก็ต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในจิตใจของคุณแล้วเราก็จะยอมให้พระวิญญาณทำงานในจิตใจของเรา And tonight I fully expect แล้วคืนนี้ผมคาดหวังอย่างสุดหัวใจเลยนะคะ As we walk out, ว่าเมื่อเราเนี่ยเดินออกจากที่นี้ไปแล้ว we'll experience the freedom of forgiveness. เราจะได้รับประสบการณ์กับอิสรภาพในจิตใจ Amen 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 Praise God Now สรรเสริญพระเจ้านะคะ Whenever the Holy Spirit tells me เมื่อไหร่ก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกผม This is the message ว่านี่คือคำเทศนา I know this is the message ผมรู้เลยว่ามันใช่จริงๆ Amen Amen And it's going to help each one of us แล้วมันก็จะช่วยเราแต่ละคนได้จริงๆนะคะ Let's read two scriptures ถ้าเราอ่านในข้อพระคัมภีร์2ข้อด้วยกัน And we'll get deeper into this teaching tonight แล้วเราจะได้ไปดูในรายละเอียดที่ลึกลงไปในเรื่องนี้นะคะ Colossians 3:13 ในโคลสีบทที่3ข้อ13 Colossians 3:13 ในโคลสีบทที่3ข้อ13A very simple verse ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ง่ายๆเลยนะครับ But notice it is written to born again people แต่ให้เราดูนะครับว่าในข้อนี้เนี่ยเขียนไปถึงคนที่บังเกิดใหม่แล้ว It says bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another even as Christ forgave you so you also must do จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน Now we know this is talking about forgiveness เรารู้ใช่ไหมครับว่าในข้อนี้พูดถึงเรื่องการให้อภัยกัน But I want to see the last part again แต่ผมอยากให้คุณได้ดูในส่วนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง In the English Bible it says ในฉบับภาษาอังกฤษนะครับได้บอกว่า Even as Christ forgave you อย่างที่พระคริสต์ได้ทรงให้อภัยกับท่าน So you also must doท่านก็จงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน It says must เหมือนตรงนี้บอกว่าท่านจะต้อง must ท่านจะต้อง You know forgiveness คุณรู้ไหมครับว่าการให้อภัย If you really understand the power of it ถ้าคุณเข้าใจถึงพลังการให้อภัยจริงๆ It's not an optionคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณให้คุณเลือก God says you must forgive พระเจ้าใช้คำว่าคุณจะต้องให้อภัยAmen. Okay, it's very quiet here. ทำไมเงียบจังเลยครับ And when God says you must, แล้วเมื่อพระเจ้าใช้คำว่าคุณจะต้อง there are two reasons. มันมีเหตุผลอยู่สองอย่าง One, it has benefits for you. คืออันแรกเนี่ยมันเป็นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณ Secondly, อย่างที่สอง because He knows you can. เ
พราะว่าพระเจ้ารู้ว่าคุณทำได้ไง Amen God believes พระเจ้าเชื่อ in the power that is within you ในพลังที่อยู่ในตัวคุณ He put that power within you เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ใส่พลังนั้นเข้าไปไว้ในคุณไง God believes พระเจ้าจึงเชื่อ in the strength He put within you ว่าภายในคุณมีความเข้มแข็งของพระองค์อยู่ So that's when I read this ดังนั้นเมื่อผมอ่านตรงนี้ It says you must forgiveผมรู้เลยคำนี้บอกว่าเราจะต้องให้อภัย It doesn't say if you can ไม่ได้บอกว่าถ้าทำได้ If you want to หรือถ้าต้องการ If you feel like หรือถ้ารู้สึกว่า No, it says you must แต่บอกว่าเราจะต้อง It's a very forceful word right there มันเป็นคำที่พระเจ้าเหมือนบังคับเลยล่ะ It's not an option ไม่ใช่สิ่งที่ให้เราเลือก It says you must forgive ในข้อนั้นบอกว่าท่านจงหรือจะต้องให้อภัย Here's what I want you to understand และนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจ When God says you must do something เมื่อพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะต้องทำอะไรบางอย่าง You bet there is freedom there ให้คุณเนี่ยรู้และมั่นใจเลยว่ามันต้องมีอิสรภาพสำหรับจิตใจของคุณAmen. The truth is, ความเป็นจริงเลยก็คือ God will never tell you to do something that does not benefit you. พระเจ้าจะไม่บอกให้คุณทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับคุณ And และ God will never tell you to do something He does not give you the power to do. พระองค์จะไม่บอกให้คุณทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ให้พลังหรือความสามารถกับคุณในการทำสิ่งนั้น Amen. Amen. Now all of us, เราทุกคน have feelings and emotions. มันก็มีความรู้สึกมีอารมณ์กัน There are times, มันก็มีบางครั้ง when we look at what people have done to us, ที่เรามองดูสิ่งที่ผู้คนทำกับเรา we say, เราก็อยากจะบอกว่า I don't feel like forgiving. ฉันไม่รู้สึกเหมือนอยากให้อภัยเขาเลยBut God did not say. แต่พระเจ้าไม่ได้บอก If you feel like. ว่าถ้ารู้สึกอยากให้อภัยจงให้อภัย God says you must. แต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะต้อง Amen. Amen. You must. เจ้าจะต้อง So God believes. ดังนั้นพระเจ้าเองเชื่อนะครับ In the power of forgiveness. ในพลังของการให้อภัย God believes. พระเจ้าเชื่อ In the power He has put within you.เกี่ยวกับพลังที่พระองค์ใส่ไว้ภายในคุณ He has given you the ability พระเจ้าเนี่ยให้คุณมีความสามารถที่จะทำในสิ่งนั้นได้ Look at Ephesians chapter 4ให้เราดูในเอเฟซัสบทที่4นะครับ 31 to 32ข้อ31ถึง32 Let all bitterness wrath anger clamor and evil speaking be put away from you จงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด Notice be put away from you เห็นไหมครับตรงนี้บอกว่าให้อยู่ห่างไกลจากท่านเถิด Amen Are you with me church คุณฟังผมอยู่ใช่มั้ย Oh you're thinking right อยู่ด้วยกันใช่มั้ยครับไม่ได้จากกันไปไหนหรือว่าคิดอยู่ You're already thinking aboutWhat time is it? หรือว่าคิดว่าเวลากี่โมงแล้วเนี่ย Notice here, be put away from you. ให้เราดูนะครับตรงนี้บอกว่าให้อยู่ห่างไกลจากท่านเถิด Did you know that these things? คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ poison our lives. มันจะเหมือนกับวางยาพิษในชีวิตของเรา Particularly, I want to focus on bitterness here. โดยเฉพาะผมอยากจะจดจ่อกับคำว่าใจขมขื่น Bitterness. ใจที่ขมขื่นDoes not benefit us in any way, shape, or form. ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตจิตใจของเราเลยแม้แต่น้อยนิด At all. ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยทั้งสิ้น When God says, เมื่อพระเจ้าบอกว่า Let these things be put away from you. ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากเรา He's saying it for our benefit. พระองค์พูดเพื่อผลประโยชน์ของเรานะAmen. Amen. He's Amen. Saying it for us. พระองค์พูดเนี่ยจริงๆเพื่อผลประโยชน์ของเราเลย That's why he says be put away from you. นี่คือเหตุผลที่พระองค์สอนว่าให้มันอยู่ห่างไกลจากเรา And then verse 30 be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. God in Christ forgave you. และในข้อที่32นะครับได้บอกว่าท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น So notice in these two verses. ถ้าเราดูนะครับว่าใน2ข้อนี้ The first verse says youMust forgive. ข้อแรกบอกว่าเราจะต้องให้อภัย The second verse says that bitterness be put away from you. ข้อที่สองบอกว่าจงให้ใจขมขื่นอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด If God says it so strongly, ถ้าพระเจ้าพูดจริงจังขนาดนี้ We must pay attention. เราก็ต้องใส่ใจแล้วนะAmen. We must not say, but, what about my feelings? เราไม่ควรจะมามีข้ออ้างไงบอกแต่ความรู้สึกของฉันล่ะ What about what they did? แล้วดูสิสิ่งที่เขาทำกับฉันล่ะ The question now, คำถามตอนนี้ is not what they did. มันไม่เกี่ยวข้องแล้วนะว่าเขาทำอะไร The question now, คำถามสำหรับตอนนี้ is do you want to be free? คุณน่ะอยากเป็นอิสระในจิตใจหรือเปล่าล่ะ Amen. 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 Now what they did is what they did. สิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำแหละ
right? ใช่ไหม But the question now แต่คำถามสำหรับเราตอนนี้ is do you want what God has for you? คุณอยากจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคุณเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะผมอยากจะบอกคุณว่า God loves you พระเจ้ารักคุณมากนะครับ พระเจ้ารักคุณมากจริงๆ He wants you to be free พระเจ้าไม่อยากเห็นคุณเนี่ยต้องไปติดกับในเรื่องอะไรทั้งนั้น God loves you so much พระเจ้ารักคุณมากจริงๆ He wants you to enjoy life พระเจ้าอยากให้คุณมีความสุขกับชีวิตในทุกๆเรื่อง God loves you so much พระเจ้ารักคุณมากจริงๆ He wants you to keep moving forward พระเจ้าอยากจะเห็นชีวิตของคุณเนี่ยก้าวหน้าเข้าไปสู่แผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ God doesn't want anythingพระเจ้าไม่อยากให้อะไรเลย hinder you from walking in the things that he has prepared for you มาขัดขวางหรือทำให้คุณต้องสะดุดหรือหลุดออกไปจากสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้ Now, having said this let me also add this การที่ผมพูดตรงนี้ผมก็อยากที่จะเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับว่า When we talk about when Christians talk about spiritual warfare เมื่อคริสเตียนพูดถึงเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณ Sometimes they over spiritualize everything บางครั้งเขาก็เหมือนเห็นอะไรเป็นฝ่ายวิญญาณไปหมด When we think about spiritual warfare many times แต่เมื่อเราเนี่ยคิดถึงสงครามฝ่ายวิญญาณ We think about you knowA big devil. หลายหลายครั้งเรามักจะคิดถึงว่าโอ้โหมันมีผีปีศาจตัวใหญ่โตมาก With horns and tail, red underwear and a pitchfork. มันก็เหมือนมีเขามีหางใส่กางเกงในสีแดงไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็มีส้อมใหญ่ๆ Fire breathing out of his mouth. แล้วพอพูดที่พ่นไฟออกมาจากปาก And we're fighting with him. แล้วเราก็เหมือนต้องไปสู้กับมัน And he's fighting with us. แล้วมันก็สู้กับเรา That's not the accurate biblical picture of spiritual warfare. At least not in the new covenant. อันนี้มันไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณเลยอย่างน้อยๆไม่เคยมีในพันธสัญญาใหม่ He has been defeated เพราะว่าอย่าลืมสิว่ามารมันแพ้ไปแล้ว Whenever you think about the devil เมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงมารน่ะ See a small tiny little puppy in the corner whimpering ให้คุณเนี่ยนึกถึงลูกหมาน้อยตัวเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็กลัวจนตัวสั่นหลบอยู่ตามมุมตรงนั้นเลย That's how you see the devil ให้คุณมองเห็นมารลักษณะแบบนั้น Now for dog lovers you know this is an example okay ก็คือสำหรับคนรักสุนัขเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอันนี้ผมแค่ใช้ตัวอย่างสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือ Don't see the devil as this bigpowerful giant คืออย่าไปเห็นว่ามารเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยักษ์ใหญ่ที่ดูน่ากลัวหรือทรงพลัง He's beaten he's defeated he's small มันไม่มีอํานาจมันพ่ายแพ้มันเหมือนกับว่าเล็กน้อยกระจิ๊ดนิดล้อยเหลือเกิน But here's what the scripture says แต่นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ This defeated devil ไอ้มารที่มันแพ้แล้ว He has no power มันไม่ได้มีพลังแล้วนะ He has no authority มันไม่มีสิทธิอํานาจแล้ว But he has tricks แต่มันเหลี่ยมจัดHe has tricks. มันมีเล่ห์เหลี่ยม The only power he has. ดังนั้นเนี่ยเหมือนกับพลังเดียวนะที่มันมีอยู่ Is his tricks. ก็คือเล่ห์เหลี่ยมการหลอกลวงของมัน And he's very subtle.แล้วมันเนียนเนียนนะ He has to be subtle because he's not powerful คือมันต้องเนียนหน่อยไงเพราะว่ามันไม่ได้มีพลังในตัวจริงๆเข้าใจปะ Do you know anyone who is เนียนเนียน in your life คุณเข้าใจไหม subtle เนี่ย Right very subtle right คือมันเหมือนกับเนียนมากจริงๆ And he tricks people แล้วมันก็เคยแบบหลอกคนตลอดเวลา And traps them พยายามที่จะดึงเขาไปติดกับดัก And did you know แล้วคุณรู้ไหม Unforgiveness ว่าการไม่ให้อภัย And bitterness แล้วใจที่ขมขื่น is a trap มันคือกับดักที่มันล่อเราAmen. It's a trap. มันเป็นกับดัก If you live with unforgiveness and bitterness in your life, ถ้าคุณยังดำเนินชีวิตโดยการเก็บความขมขื่นการไม่ให้อภัยไว้ในใจนะ You are allowing the devil to trap you. คุณกำลังเหมือนติดกับดักมาแล้ว It's so quiet. I can hear the mosquito singing. เนี่ยมันเงียบมากยุงร้องเพลงวี่วี่วี่ได้ยินหมดเลยเนี่ย You see what I'm saying? คือเข้าใจใช่ไหมครับ You've been trapped.คือมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปติดกับดักมันแล้วอ่ะ Now here's what we need to know แล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับ We will have many opportunities in life to be bitter คุณรู้ไหมว่าในชีวิตนี้เนี่ยมันจะมีหลายโอกาสที่เข้ามาแล้วทำให้เราขมขื่นใจได้ But you don't have to let it stay in your life แต่คุณเนี่ยมีพลังที่จะไม่ยอมให้มันอยู่ในชีวิต Amen Say Amen Amen หน่อยได้ไหมครับAmen. That's true. That's true. เพราะมันคือความจริง So most people, คนส่วนมากเนี่ย when we talk about forgiveness, เมื่อเราพูดถึงเรื่องการไม่การให้อภัยกัน most people focus on what they did. คนส่วนมากมักจะจดจ่อยว่าเขาทำแบบนี้กับฉัน Now remember, อย่าลืมนะ if you focus on what they did, ถ้าคุณไปคิดและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะ then what they did will continue to have power. ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมันจะมีพลังและอำนาจเหนือชีวิตคุณไปตลอดเอานะAmen. Amen. Don't focus on what they did.
อย่าไปสนใจจดจ่อกับสิ่งที่เขาทำ Focus on what you have in God จดจ่ออยู่ว่าตอนนี้คุณมีอะไรในพระเจ้า Because that's greater เพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าและเป็นประโยชน์กับคุณ So don't say but ดังนั้นไม่ต้องมีข้ออ้างว่าแต่ But they did that เขาทำแบบนั้นกับฉัน But you see the thing is this คุณเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ You have been empowered คุณเนี่ยมีพลัง You have been calledแล้วก็ได้รับการทรงเรียก to live in the freedom of forgiveness ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในอิสรภาพของการให้อภัย It's a choice you need to make tonight มันก็คือการเลือกการตัดสินใจที่คุณต้องทำในคืนนี้เลย That I choose ว่าฉันเลือกละ That no one ว่าจะไม่ให้ใคร And no one's actions และจะไม่ให้การกระทำของใคร will track me มาเหมือนกับว่าดึงฉันไปติดกับ Amen And I will enjoy the powerAnd the freedom of forgiveness. เพราะว่าฉันเนี่ยจะมีความสุขและชื่นชมยินดีกับอิสรภาพที่เกิดจากการให้อภัย So it's spiritual warfare. มันก็คือสงครามฝ่ายวิญญาณ Amen. Amen. And don't worry. แล้วไม่ต้องกังวลครับ Tonight at the end. คืนนี้เนี่ยในตอนท้าย We'll pray together. เราจะอธิษฐานร่วมกัน We'll believe God together. เราจะเชื่อพระเจ้าด้วยกัน To experience the freedom of forgiveness. ว่าเราจะได้รับประสบการณ์กับอิสรภาพของการให้อภัย And I believe. และผมเชื่อ The Holy Spirit will workA mighty work in your heart tonight. ว่าคืนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของคุณอย่างทรงพลังมากๆ Amen. 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 Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Let me take this further and talk about some misunderstandings about forgiveness. ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัย Some misunderstandings about forgiveness. ความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับการให้อภัย All right. Here's the first one. อันแรกเลยนะครับ Many people think or assume. หลายๆคนคิดหรือว่าอาจจะแบบเดาเอาเอง That if we forgive them. ว่าถ้าเราให้อภัยเขา We are condoning their behavior. หมายความว่าเรามองข้ามความประพฤติของเขาไปแล้วสิ If we forgive them we are condoning their behavior ถ้าเราเนี่ยให้อภัยเขาแสดงว่าเราก็มองข้ามความประพฤติของเขาไปเลย No we have to that's a misunderstanding we have to change our mindset about that อันนั้นคือแนวความคิดที่ผิดนะครับเราต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดให้ถูกต้อง Forgiveness does not meanการให้อภัยไม่ได้หมายถึง That what they did was okay. สิ่งที่เขาทำถูกต้องนะ Forgiveness means แต่การให้อภัยหมายถึง We don't allow their actions to trap us. เราไม่ยอมให้การกระทำของเขาเนี่ยมาเหมือนวางกับดักล่อเรา Amen. Amen. Don't worry about it. คือไม่ต้องไปกังวลเรื่องความประพฤติของเขาอ่ะ But if I forgive them, วุ้ยถ้าฉันให้อภัยเขานะ It means what they did was okay. เดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำมันไม่ผิดอะสิ It was not okay. มันผิดแหละ But แต่ we're not going to allow that to trap us. เราจะไม่ยอมให้การกระทำของเขาเนี่ยมาเป็นกับดักล่อเรา You got that? All right. คุณเข้าใจตรงนี้นะครับ The second misunderstanding is this. แล้วความเข้าใจผิดอันที่สองก็คือIf you really forgive them, ถ้าคุณให้อภัยกับเขาจริงๆ you have to forget what they did. คุณต้องลืมในสิ่งที่เขาทำด้วย If you really, really, if you remember what they did, you have not forgiven them yet. หรือถ้าเกิดว่าคุณยังจำได้ว่าเขาทำอะไรไม่ดีกับคุณแสดงว่าคุณยังไม่ให้อภัย Now think. Now remember. จำไว้นะครับ Forgiveness is not forgetting. การให้อภัยไม่เกี่ยวข้องกันกับการลืมAre you with me? คุณฟังผมอยู่นะครับ You try to forget what they did. You cannot forget. บางทีคุณพยายามจะลืมสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะมันลืมไม่ได้ Because it's something that happened in your life. เพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงๆ It's something significant that happened to you. แล้วมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่สำคัญสำหรับคุณที่มันเกิดขึ้นกับคุณ So don't try to forget. ไม่ต้องไปพยายามลืมJust let it go. Forgive. แค่ตัดสินใจว่าฉันจะปล่อยวางในเรื่องนั้นแล้ววันนี้ฉันตัดสินใจให้อภัย What it means is this. ความหมายก็คือ That forgiveness is not denying what happened. การให้อภัยไม่ใช่หมายถึงปฏิเสธว่าปัญหาไม่เคยเกิดขึ้น Forgiveness is saying. แต่การให้อภัยหมายถึง I know what they did. ฉันรู้ว่าเขาทำอะไรกับฉัน I remember what they did. ฉันจำในสิ่งที่เขาทำได้ But by God's help.แต่ว่าด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า I let go of it ฉันก็จะปล่อยวางในเรื่องนั้น Even if I remember ถึงแม้ว่าฉันจะจำได้ It has no sting anymore มันก็ไม่มีความเจ็บปวดฝังในจิตใจอีกต่อไป It has no sting anymore เพราะมันไม่มีความเจ็บปวดที่ฝังอยู่ในจิตใจอีกแล้ว And that's true freedom แล้วนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงในจิตใจอิสรภาพที่แท้จริง If you remember what they did คือถึงแม้ให้คุณจำได้ทุกอย่างที่เขาทำนะ But there is no more sting แต่คุณไม่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงAmen. Amen. So forgiveness is not forgetting. ดังนั้นการให้อภัยไม่เกี่ยวกันกับการว่าเราต้องลืม Amen. Amen. Particularly when somebody
borrowed money and disappeared. โดยเฉพาะบางคนมายืมตังค์แล้วหายหัวไปเลยน่ะ Anyway, never mind that. อันนั้นแหละจำเลย Don't look at your neighbor right now. ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องมองเพื่อนข้างๆ The third misunderstanding. ความเข้าใจที่ผิดอันที่สาม About forgiveness is this. เกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยก็คือ Forgiveness always means restoration of relationship. บางคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าถ้าเราให้อภัยเราก็ต้องกลับมาคบกันเหมือนเดิมความสัมพันธ์ต้องเหมือนเดิมForgiveness. การให้อภัย Many people wrongly assume. หลายๆคนเนี่ยคิดเอาเอง It means. ว่าหมายถึง Restoration of relationship. เราก็ต้องกลับมาคบกันเหมือนเดิมมีความสัมพันธ์เหมือนเดิม Now that's not true. มันก็ไม่จริงเสมอไปนะครับ Now that can happen. คือมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะ But here's what I want you to understand. แต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจก่อน Forgiveness. การให้อภัย Does not always mean reconciliation. ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับมาคืนดีกันเสมอไปนะForgiveness can be one-sided. การให้อภัยมันสามารถเกิดขึ้นได้แค่ฝ่ายเดียว But restoration has to be two-sided. แต่การกลับมาคืนดีกันต้องทำสองฝ่าย Okay, are you with me? คุณยังฟังผมอยู่นะครับ I can hear you. ผมก็ได้ยินเสียงSo you're getting this. นั่นหมายความว่าคุณเริ่มเข้าใจละ Forgiveness can be one-sided. คือการให้อภัยเนี่ยมันทำได้ฝ่ายเดียวเลยล่ะ But reconciliation is two-sided. แต่การที่กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนั้นต้องทำด้วยกันสองฝ่ายNow, whether somebody change or not change, ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน you forgive them. คุณตัดสินใจเลยว่าฉันให้อภัยละ But to continue in a relationship, แต่ความสัมพันธ์จะมาคบกันต่อไหม And to build trust again, หรือว่าการที่เราจะแบบวางใจกันเหมือนเดิมอีก it cannot be one-sided. มันไม่สามารถทำได้ฝ่ายเดียว Amen. Amen. Say for example, let's give a very simple scenario. ก็ตัวอย่างนะครับตัวอย่างง่ายๆเลย Say you hire somebody to work for you. สมมติว่าคุณจ้างใครบางคนทำงานให้คุณ All right. And you trust them. คุณก็ไว้ใจเขา But one day they steal your money. แต่ว่าวันนึงเขาอาจจะขโมยเงินคุณไป And they run away. เขาก็หนีไปเลย Right. Lot of money. ก็เงินจำนวนมาก And you find out. แล้วคุณก็มาพบว่า You're angry.พอคุณพบว่าเอ้ยเขาทำแบบนี้คุณก็โกรธ But you choose to forgive คุณก็ตัดสินใจว่าเออไม่เป็นไรฉันให้อภัย I forgive them ก็ให้อภัยเขา But how many of you know it does not mean แต่เรารู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้หมายถึง That you have to hire them back คุณต้องเหมือนไปเรียกเขากลับมาทำงานอีก Hello จริงป่ะ You cannot put them in charge of money again เพราะว่าคุณก็คงไม่สามารถจะไปไว้ใจให้เขามาดูแลการเงินได้อีกไงBecause your forgiveness does not mean they change. ดังนั้นเนี่ยการให้อภัยของคุณก็ไม่ได้หมายความว่าความประพฤติของเขาจะเปลี่ยน Your forgiveness means you did not allow their action to trap you. การให้อภัยของคุณคือการที่คุณไม่ยอมให้การกระทำของเขามาเป็นกับดักที่จะล่อคุณ But for reconciliation to happen, แต่การที่กลับมาคืนดีกันนั้น the one who did wrong, คนที่ทำผิดMust take some steps too. ก็จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกัน To rebuild trust. เพื่อที่จะสามารถสร้างความไว้ใจให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ Now how many of you know? เรารู้ไหมครับว่า Rebuilding trust is a process. It's not overnight. การที่เราต้องมาสร้างความไว้ใจให้กับเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งมันใช้เวลานะมันไม่เกิดขึ้นแค่ข้ามคืนเดียวหรอก Let's say for example. ตัวอย่างนะครับตัวอย่าง You know if you hire a babysitter.สมมติว่าคุณเนี่ยจ้างพี่เลี้ยงเด็กมา for your children สำหรับมาดูแลลูกคุณ and they abuse your children for example แล้วเขาสมมติว่าทำร้ายร่างกายลูกคุณ how many of you know มีใครรู้บ้าง you forgive them ว่าคุณให้อภัยเขา but it does not mean แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า that you let them come near your children again คุณก็จะไปจ้างเขามาดูลูกคุณอีก right ใช่ไหมคะ there has to be a process มันก็จำเป็นต้องมีแบบระยะเวลา for that restoration to happen it has to be both sided ในการที่ความสัมพันธ์จะกลับมาเหมือนเดิมหรือกล้าวางใจเขาอีกเนี่ยมันก็ต้องทำด้วยกันสองฝ่าย and for restoration to happen ดังนั้นการที่การกู้คืนหรือว่าการกลับมาคืนดีจะเกิดขึ้น there are certain questions we must ask มันก็มีคำถามที่เราต้องถามด้วย does the person accept responsibility คนคนนั้นยอมรับไหมว่าเขาทำผิดdoes the person accept responsibility เขายอมรับความรับผิดชอบไหมDoes the person หรือคนคนนั้น take what he has done seriously เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดจริงหรือเปล่า Do they take it seriously เขาจริงจังกับความผิดหรือการกระทำของเขาไหม Does that person คนคนนั้น Is that person willing แล้วคนคนนั้นเนี่ยเต็มใจไหม To make the necessary changes ที่คิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนความประพฤติของตัวเองให้ถูกต้องใหม่Amen. Amen. Now, for another example would be this. ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ Say a husband. สมมติว่าสามี Physically abuses the wife. ทำร้ายร่างกายภรรยา All the time. ตลอดเวลา It's not just one, you know, once in a while. ไม่ใช่ว่าเอ้ยนานๆครั้งหลุดมือลั่น But you know,
the husband and abuses the wife. แต่ว่าสามีเนี่ยเหมือนกับว่าทำร้ายภรรยา How many of you know? มีใครรู้บ้าง She can forgive. ว่าเธออาจจะให้อภัย But it's very important. แต่มันก็สำคัญนะ That she stay far away for a while. ที่เธอก็ต้องอาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักหนึ่ง Before he kills her. ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต And that has happened many times. แล้วมันก็เคยเกิดขึ้นหลายๆครั้ง I've also seen the oppositeคือผมก็เห็นในฝั่งที่ตรงข้ามเหมือนกัน Husband beaten by the wife ผมก็เคยเจอสามีที่ถูกภรรยาทุบตีน่วมเลย Don't tell me that doesn't happen it happens all the time ก็อย่าบอกผมนะคะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแหละ It has never happened to me ก็แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับผม Never I have green belt you know ผมเนี่ยได้สายเขียวมาแต่นี่สายดำ But it happens both ways you know คือจริงๆแล้วมันก็คือต้องสองฝ่ายSo we need to understand เราก็ต้องเข้าใจก่อน Forgiveness does not always mean automatic reconciliation ว่าการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องกลับมาคืนดีกันเลยทันที Okay so these are some misunderstandings people have about forgiveness ตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับที่อาจจะหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัย Right so you need to know that คุณก็เลยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน Now here are some statements I want to makeและนี่ก็เป็นประโยคนะครับที่ผมอยากจะ listen to these statements very carefully ผมอยากจะให้คุณตั้งใจฟังแต่ละประโยคตรงนี้ดีๆ because these are based on truths and it'll help you เพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานความจริงแล้วมันก็จะช่วยคุณได้ forgiveness การให้อภัย is one of the most powerful expressions of faith เป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความเชื่อในใจForgiveness is one of the most powerful expressions of faith. การให้อภัยเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความเชื่อในใจ When you forgive someone, พอเมื่อคุณตัดสินใจให้อภัยใครบางคน you are saying, คุณกำลังบอกว่า I trust God. ฉันเชื่อพระเจ้า I trust God. ฉันวางใจพระเจ้า I trust His word. ฉันวางใจถ้อยคำ You see what I'm saying? คุณเข้าใจใช่ไหมครับ So forgiveness, ดังนั้นการให้อภัย is not just an action.มันไม่ใช่เรื่องของการกระทำภายนอกอย่างเดียวแต่การให้อภัย is an action of faith. มันคือการแสดงออกถึงความเชื่อในใจเรา Amen. Amen. You're acting. คุณกำลังเหมือนแสดงออกมีการกระทำ God has said. ตามสิ่งที่ถ้อยคำพระเจ้าได้พูดเอาไว้ It's an expression of faith. มันก็คือการแสดงออกถึงความเชื่อที่อยู่ในใจ Here's another one. แล้วอันนี้จะเป็นอีกอันนึงนะครับ When you hold bitterness, เมื่อคุณเก็บความขมขื่นไว้ในใจ Holding bitterness does not make you strong.จำไว้นะครับว่าการเก็บความขมขื่นไว้ในใจไม่ได้ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้น It poisons you. แต่มันทำให้คุณเหมือนได้กินยาพิษไปทุกๆวัน Holding bitterness does not make you strong. การเก็บความขมขื่นไว้ในใจจะไม่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้น It poisons you. แต่มันจะเหมือนคุณกินยาพิษเข้าไปทุกวัน And it'll weaken you every day. แล้วแต่ละวันมันจะทำให้จิตใจของคุณยิ่งอ่อนแอลง Bitterness. ความขมขื่นใจ makes you weak. ทำให้คุณอ่อนแอAmen. Because it's poison. เพราะมันเป็นยาพิษอ่ะ Here's another one. แล้วนี่จะเป็นอีกอันนึงนะครับ It is not possible to become whole without forgiveness. คือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีจิตใจที่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่ให้อภัย You cannot be who you are called to be. คุณไม่สามารถเป็นได้อย่างที่พระเจ้าเนี่ยสร้างคุณให้เป็นได้อย่างเต็มที่เลย You cannot be. คุณไม่สามารถจะเป็นแบบนั้นได้ If you hold on to bitterness. ถ้าคุณยังเก็บความขมขื่นไว้ในใจBitterness will always paralyze who you really are. เพราะว่าความขมขื่นเนี่ยมันจะทำให้คุณเหมือนเป็นอัมพาตไม่ได้ใช้ศักยภาพจากตัวตนของคุณออกมา Bitterness will turn you into another person. แล้วความขมขื่นมันจะทำให้คุณกลายเป็นใครไปก็ไม่รู้ It'll make you think and act in a way that you really are not on the inside. มันจะทำให้คุณคิดหรือมีการกระทำที่ไม่เหมือนตัวตนภายในของคุณเลย It's impossible.มันเป็นไปไม่ได้ We'll hold on to bitterness and be whole at the same time. ที่เราจะยังเก็บความขมขื่นไว้ในใจแล้วคิดว่าจิตใจของเราจะสมบูรณ์ You have to let it go. คุณต้องปล่อยวาง Amen. Amen. That's important. That's why Frozen Part 2 came out. Let it go. Part 2. มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับนี่คือ Frozen ภาค 2 กำลังออกแล้วนะครับปล่อยมันไป Yeah. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า I don't know whether that song is still there or not. ผมไม่รู้ว่าเขายังจะใช้เพลงนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ Thank God my daughter isOutgrown that movie. ก็ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ลูกสาวโตเกินแล้วไม่ดูแล้วหนังเรื่องนี้ I know Josh has outgrown that definitely. แต่ว่าน้องกายเนี่ยคงไม่ดูนานแล้วแหละ It'd be scary if he asked me to watch that together with him. ก็คงจะดูหน้าขนลุกนิดนึงถ้าน้องกายมาบอกว่าแดดดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันไหม I'd have to pray for him. ผมก็ต้องอธิษฐานเผื่อเขานะครับ Praise God. You cannot take hold of your future. คุณไม่สามารถที่จะไปเหมือนกับว่ายึด
อนาคตของคุณไว้ในมือได้ If your hands are full of yesterday's junk ถ้ามือของคุณยังเต็มไปด้วยขยะของอดีต Amen You cannot take hold of your future คุณไม่สามารถที่จะไปยึดครองอนาคตที่ดีของคุณได้ If your hands are full of yesterday's junk ถ้ามือของคุณยังเต็มไปด้วยขยะในอดีต Amen Are you still with meคุณยังอยู่กับผมใช่ไหมครับสรรเสริญพระเจ้าและให้เราจำไว้นะครับ Unforgiveness การไม่ให้อภัยอ่ะ And happiness never go together และความสุขมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ Amen Amen It's when you let go by the help of God แต่เมื่อคุณยอมตัดสินใจว่าคุณจะปล่อยเรื่องนี้ไปแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า The power of happiness that is already in you คุณก็จะเห็นว่าพลังของความสุขเนี่ยซึ่งมันอยู่ในใจของคุณตลอดเวลา Will be released มันก็จะเริ่มทำงานออกมา We have been pastoring for like 15 years now. เราก็เป็นศิษยาภิบาลมาประมาณ15ปีแล้ว And we have not seen one person who is bitter and happy at the same time. เรายังไม่เคยเห็นใครสักคนหนึ่งที่มีใจขมขื่นเก็บไว้นะครับแล้วก็ชีวิตมีความสุขยังไม่เคยเห็นเลย That kind of creature does not exist. เพราะว่าสิ่งมีชีวิตแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นในโลก Bitter people are not happy people. เพราะว่าคนที่มีใจขมขื่นไม่มีทางมีความสุขในชีวิตหรอก It does not go together. เพราะว่าความสุขกับใจที่ขมขื่นมันไม่ไปด้วยกันAmen. Very important. มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับ All right. Let's move on. ก็ให้เราไปดูกันต่อนะครับ And here are some more truths about forgiveness we need to understand. และอันนี้ก็ยังเป็นความจริงอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยที่เราต้องเข้าใจ Right. Number one. ข้อแรก Now this is the main part of the sermon. อันนี้แหละมาถึงแบบว่าส่วนหลักๆแล้วนะครับของการเทศนาในคืนนี้ Right. Number one. ข้อที่หนึ่ง Forgiveness heals you. การให้อภัยจะเยียวยารักษาจิตใจคุณAmen. Forgiveness heals you. คือการให้อภัยเนี่ยจะเยียวยารักษาจิตใจคุณ I think all of us want to be healed. ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้รับการเยียวยารักษาจิตใจ Amen. Amen. It does not mean we excuse their behavior like I said. แต่อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะไปยอมรับการประพฤติของเขา But listen. แต่ฟังนะครับ Forgiveness. การให้อภัย stops your heart from being destroyed. มันจะทำให้ใจของคุณไม่โดนทำลายForgiveness stops your heart from being destroyed. การให้อภัยมันจะทำให้จิตใจของคุณเนี่ยไม่ถูกทำลาย Once you decide to forgive. เมื่อคุณตัดสินใจนะตัดสินใจว่าคุณจะให้อภัยอ่ะ You begin the process of healing. คุณเหมือนกำลังเริ่มกระบวนการของการเยียวยารักษาจิตใจละ Amen. Amen. Now you may say. คุณอาจจะบอกว่า Pastor Nathan, you don't understand what they did to me. อาจารย์ธารไม่เข้าใจหรอกว่าเขาทำอะไรกับฉันบ้าง You don't understand.คุณไม่เข้าใจหรอก And it's true I may not understand your pain ก็จริงนะผมอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างและไม่ได้เข้าใจว่าคุณเจ็บปวดแค่ไหน I may not feel the pain you go through ผมอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่คุณเจอ But here's one thing I do know แต่ว่ามันมีอย่างนึงที่ผมรู้อย่างมั่นใจ You can do it ว่าคุณทำได้ Amen Amen you can do it คุณทำได้ And so forgiveness heals you can decide just start by decidingดังนั้นเนี่ยการให้อภัยมันจะเยียวยารักษาจิตใจของคุณคุณสามารถเริ่มต้นได้จากการตัดสินใจก่อน And this is what I came to tell you tonight และนี่คือสิ่งที่ผมมาที่นี่เพื่ออยากจะบอกกับคุณ Just decide first ว่าเอาล่ะตัดสินใจก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะ I choose to forgive first คือวันนี้เนี่ยเอาก้าวแรกก่อนว่าฉันตัดสินใจว่าจะให้อภัย And God will help you แล้วที่เหลือเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเอง At least start the process อย่างน้อยๆคุณต้องเริ่มไงAmen. Amen. It may not things may not change overnight. คือสิ่งต่างๆมันอาจจะไม่ได้ว่าดีขึ้นแค่ข้ามคืนเดียวนะ Just by making the decision. แต่ด้วยการตัดสินใจอ่ะ The process has started. ให้คุณรู้เลยว่ากระบวนการเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้ว Amen. Forgiveness. การให้อภัย will cause you to move higher. มันจะทำให้คุณเห็นว่าชีวิตคุณดีขึ้น Did you know that? คุณรู้หรือเปล่า That unforgiveness ว่าการไม่ให้อภัย pulls you down มันทำให้ชีวิตคุณย่ำแย่ลงนะ Forgiveness takes you higher แต่ว่าการให้อภัยคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณดีแล้วมีความสุขขึ้น Amen Amen It's so true มันจริงมากๆเลยนะครับ Bitterness ความขมขื่น will always keep your wound open มันก็จะทำให้แผลเนี่ยไม่หายไม่แห้งสักที Forgiveness heals you remember แต่ว่าการให้อภัยจะเยียวยารักษาบาดแผลคุณจำไว้เลยนะครับ Amen Amen Number 2ข้อที่2 Forgiveness frees you การให้อภัยเนี่ยจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ frees you จะทำให้คุณเป็นอิสระ Unforgiveness is slavery เพราะว่าการไม่ให้อภัยมันเหมือนทำให้คุณตกเป็นทาส When you forgive แต่เมื่อคุณให้อภัย You're declaring your independence from the past คุณกำลังประกาศว่าฉันเนี่ยเป็นเอกเทศเป็นอิสระจากอดีตแล้ว
Amen. Amen. You're declaring your independence from the past. คุณกำลังประกาศว่าคุณเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอีกต่อไป It does not mean you're weak. แต่ไม่ได้หมายความว่าการให้อภัยแล้วคุณจะอ่อนแอนะครับ It sets you free. แต่มันช่วยให้คุณเป็นอิสระในจิตใจ Somebody said this and said it very well. มีบางคนพูดเอาไว้แบบนี้แล้วพูดได้ดีด้วย When you forgive someone. เมื่อคุณให้อภัยใครบางคน You give yourself a gift. คุณกำลังให้ของขวัญที่มีค่ากับชีวิตตัวเอง It's called freedom. ก็คืออิสรภาพAmen. Amen. So Christmas is coming. ดังนั้นคริสต์มาสจะถึงแล้วนะ Give yourself a gift. ให้ของขวัญตัวเองซะหน่อย And The best one is forgiveness. สิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือให้อภัยซะ Which is freedom. นั่นก็คืออิสรภาพในจิตใจ Amen. Amen. You have to choose. คุณต้องเลือกนะ I will not step into the new year. ว่าฉันจะไม่ก้าวเข้าไปในปีใหม่ With bitterness in my life. โดยที่ยังมีความขมขื่นในใจ Amen. Amen. Here's a bonus point.อันนี้ก็คือโบนัสเลยแทน Are you ready for bonus? พร้อมไหมพร้อมจะได้รับโบนัสหรือยังอันนี้แหละเป็นโบนัสที่จะให้ Unforgiveness การไม่ให้อภัย will make you old faster จะทำให้คุณหน้าแก่เร็วเอานะ Okay don't look at your neighbor again อันนี้ไม่เอาเนาะเราไม่มองเพื่อนข้างๆ All right Amen And here's number 3ข้อที่3นะครับ Another thing about forgiveness อีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องการไม่ให้อภัย Forgiveness การให้อภัยนะครับ humbles you จะทำให้คุณถ่อมใจForgiveness humbles you. การให้อภัยจะทำให้คุณถ่อมใจ And here's why. และนี่คือเหตุผลว่าทำไม When you forgive someone, เพราะเมื่อคุณตัดสินใจให้อภัยใครบางคน You're internally declaring. คุณก็กำลังเหมือนประกาศออกมาในใจแหละ Without God, ว่าถ้าไม่มีพระเจ้า I'm no better than them. ฉันก็คงไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่I'm no better than them. ฉันก็คงไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่ถ้าไม่มีพระเจ้านะ Without God's help, ถ้าไม่มีความช่วยเหลือของพระเจ้า I might do the same things they did. ฉันก็คงทำไม่แตกต่างจากเขาละมั้ง So no one is free from that. ดังนั้นจึงไม่มีใครเป็นอิสระหรือหลีกหนีสิ่งนั้นได้ Without God, ถ้าไม่มีพระเจ้า So forgiveness, ดังนั้นการให้อภัย humbles you. ทำให้คุณเนี่ยถ่อมใจAmen. Did you know that the more you keep unforgiveness and bitterness, ยิ่งคุณเนี่ยเก็บการไม่ให้อภัยหรือความขมขื่นไว้ในใจ without even realizing, โดยที่บางครั้งไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ you start looking down on others. คุณกำลังดูถูกคนอื่นอยู่ด้วยนะ you start looking down on others. คุณกำลังเหมือนดูถูกคนอื่นอยู่ That's why forgiveness humbles you. นี่คือเหตุผลว่าการให้อภัยเนี่ยมันเป็นการถ่อมใจ Number four. ข้อที่สี่ forgiveness. การให้อภัย empowers you. จะเสริมพลังคุณForgiveness empowers you. การให้อภัยนะครับจะเสริมพลังคุณ Forgiveness is an act of courage. คุณรู้ไหมครับว่าการให้อภัยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความกล้าหาญ It takes courage to forgive. มันต้องมีความกล้านะในการที่คุณจะให้อภัยใครสักคนนึงเนี่ย Amen. Amen. And that courage comes from God. It is very empowering. แล้วความกล้าหาญหรือว่ากำลังใจแบบนั้นเนี่ยมาจากพระเจ้า Listen to this. ฟังนะครับ Forgiveness does not change the past. การให้อภัยก็ไม่ได้หมายความว่าอดีตทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง But it changes the future. แต่มันเปลี่ยนอนาคตของเรา Forgiveness does not change the past. It definitely changes your future. การให้อภัยไม่ได้กลับไปเปลี่ยนอดีตนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนอนาคตให้คุณใหม่ต่างหาก So think about this. ดังนั้นลองคิดดูนะครับ You cannot go back. คุณยังไงก็ไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้แล้วอ่ะ But your future is still ahead of you. แต่อย่าลืมนะว่าคุณยังมีอนาคตอยู่Amen. Amen. And that's more important. แล้วอนาคตของคุณสำคัญกว่าอดีตนะ Amen. Amen. You see, we have to realize. เราเองต้องรู้นะครับ People. ว่าผู้คนน่ะ Are people. คนก็ยังไงก็เป็นคน Just like us. ก็ไม่แตกต่างกันหรอก People do stupid things. คนก็มักจะทำอะไรงี่เง่าไปบ้าง People make mistakes. ผู้คนก็ผิดพลาดPeople do dumb things intentionally or unintentionally. ผู้คนบางครั้งทำอะไรโง่ๆทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ Don't let their mistakes ruin your life. ดังนั้นอย่าไปให้ความผิดพลาดของเขามาทำลายชีวิตคุณเลย Amen. 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 If you look at it in God's perspective, ถ้าคุณมองเรื่องเหล่านี้นะครับตามมุมมองพระเจ้า You see the value of forgiveness. คุณจะเห็นว่าการให้อภัยมันมีค่าสำหรับจิตใจคุณมาก Tonight, คืนนี้ You can be free. คุณเป็นอิสระได้ Amen. Amen.So how can we start this process? ดังนั้นเราจะเริ่มต้นขั้นตอนนี้ได้ยังไง How can we start this? เราจะเริ่มขั้นตอนนี้ได้ยังไง Let me give you some few points and we'll finish. เดี๋ยวผมก็จะให้หัวข้อนิดหน่อยแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกัน Pray together. เราจะอธิษฐานด้วยกัน Tonight. และในคืนนี้ During communion. ในช่วงของมหาสนิท We will release forgiveness. เราก็จะปลดปล่อยการให้อภัยออกมาจากใจเรา And the Holy Spirit will work. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในใจของคุณเองวางใจเถอะพระองค์มีพลัง Amen. Amen. And here's the first thing you need to know. และนี่คืออย่างแรกที่คุณต้องรู้ Recognize. คุณต้องรับรู้และยอมรับ Totally forgiven you. ว่าพระเจ้าให้อภัยกับคุณแล้วทั้งหมดจริงๆนะ
Now think about what we did to God. ลองคิดดูสิว่าเราอ่ะทำอะไรไม่ดีกับพระเจ้าไว้บ้าง The debt we owed to God. นี่ที่เราติดค้างพระเจ้ามหาศาลแค่ไหน The judgment we deserved. การพิพากษาที่เราควรจะได้รับ The curse we deserved. คำสาปแช่งที่เราควรจะได้รับ It was so huge. มันมหาศาลมากเรารับไม่ไหวหรอก God had to himself come downTo take our sins upon himself. ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องตัดสินใจที่พระองค์จะลงมาเพื่อรับเอาความบาปทั้งหมดแทนเราไป God had to do it by himself. พระเจ้าจำเป็นต้องตัดสินใจมาทำเอง We have been forgiven. เราจึงได้รับการอภัยทั้งหมดแล้วจริงๆ Perfectly. อย่างสมบูรณ์แบบ And forever. และตลอดไปชั่วนิรันดร์ Amen. There's something powerful about recognizing that God has forgiven you. คุณรู้ไหมคะว่ามันจะมีพลังมหาศาลมากเมื่อคุณเนี่ยยอมรับแล้วก็บอกกับตัวเองทุกวันว่าพระเจ้าให้อภัยกับฉันหมดแล้ว That's why นั่นคือสิ่งที่ Both scriptures we read in the beginning พระคัมภีร์2ข้อแรกที่เราอ่านตั้งแต่ตอนเริ่มต้น like this, ได้บอกว่า Forgive จงให้อภัย As God has forgiven you เหมือนที่พระเจ้าได้ให้อภัยกับท่านMeaning that the more you recognize how much God has forgiven you, ยิ่งคุณรู้และบอกกับตัวเองทุกๆวันว่าพระเจ้าให้อภัยกับฉันแล้วจริงๆ you receive a power, a supernatural strength and ability to forgive others. คุณจะเห็นว่าคุณมีทั้งพลังความสามารถที่มันเหนือธรรมชาติเนี่ยที่จะช่วยคุณสามารถให้อภัยผู้อื่นได้ Amen. Amen. So we have been totally forgiven. เราได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้วทั้งหมดจริงๆ Recognize that. ให้รู้และยอมรับเรื่องนี้ไว้เลย Secondly, อย่างที่สอง Count the benefits of forgiveness. ให้เรานั้นน่ะคิดถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้อภัย First was recognize how much God has forgiven you. อันแรกคุณจำเป็นต้องรู้และยอมรับทุกๆวันว่าพระเจ้าให้อภัยกับคุณอย่างมากมายหมดแล้ว Count the benefits of forgiveness. อย่างที่สองคุณต้องรู้ว่ามันมีผลประโยชน์มากมายที่เกิดจากการให้อภัย When we areIn bitterness, เมื่อเรายังมีใจขมขื่น we lose. เราจะไม่ได้รับอะไรดีๆเลยเรามีแต่เสียแล้วก็เสียแล้วก็เสีย But when we forgive, แต่เมื่อเราให้อภัย we benefit. เราจะเห็นแต่ผลที่ดีแล้วก็ผลที่ดีเกิดขึ้นกับเรา Amen. Amen. Number three. ข้อที่สามนะครับ Number three, and this is the last one. ข้อที่สามและนี่คืออันสุดท้าย When you heard the last one, เวลาที่คุณได้ยินว่าอันสุดท้าย you suddenly look like you got awake. ดูเหมือนทำไมตาโตขึ้นมาเลยไม่รู้ Number three. ข้อที่สาม Immerse yourself in the Word of God. แช่ตัวเองไว้ในถ้อยคำของพระเจ้าเสมอimmerse yourself in the word of god คือแช่หรือจุ่มตัวเองไว้ในถ้อยคําเสมอ because god's strength เพราะว่าความเข้มแข็งของพระเจ้า god's power พลังของพระเจ้า the power of faith พลังของความเชื่อ works through the word of god ก็จะทํางานโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้า amen it's not by your strength มันไม่ใช่ทําได้ด้วยกําลังคุณหรอกนะครับ immerse yourself in the word of god แต่เมื่อคุณแค่จุ่มหรือแช่ตัวเองไว้ในถ้อยคํา you'll find the strength คุณก็จะพบความเข้มแข็ง to forgiveที่จะให้อภัยได้ I don't know whether the media team has the scriptures or not ผมไม่รู้ว่าทีมมีเดียเนี่ยมีข้อพระคัมภีร์นี้หรือเปล่านะครับในสดุดีนะครับ Psalms 18:2 The Lord is my rock and my fortress and my deliverer my God my strength in whom I will trust ได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระศิลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์และเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจ Now, notice God is my strength God is your strength เห็นไหมครับตรงนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นที่กำบังที่เข้มแข็งของข้าพระองค์ In other words หรือในความหมายหนึ่งก็คือ What you cannot do by yourself สิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง God can help you do พระเจ้าช่วยให้คุณทำได้นะ But God's strength เพราะว่าความเข้มแข็งของพระเจ้า works through faith ทำงานโดยผ่านทางความเชื่อ And faith และความเชื่อ works by hearing the word of God ก็สามารถจะทำงานได้โดยการได้ยินถ้อยคำพระเจ้าAmen. Amen. Psalms 18:32. ในสดุดีนะครับบทที่18ข้อ32 It is God who arms me with strength and makes my way perfect. พระเจ้าผู้ทรงเอากำลังคาดเอวของข้าพเจ้าไว้และทรงกระทำให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัย Psalms 27:1. สดุดีนะครับบทที่27ข้อ1 The Lord is my light, my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นกำบังที่เข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร Psalms 27:14
แล้วในสดุดีบทที่27ข้อ14นะครับ Wait on the Lord be of good courage and he shall strengthen your heart จงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้า The word wait there คําว่ารอคอยในข้อนี้ it means หมายถึง communion สร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนม It's not talking about waiting on God like this ไม่ใช่การมานั่งรอพระเจ้าเหมือนรอรถนะครับ In the Bible ในพระคัมภีร์เนี่ย wait means คําว่ารอ to have communion with God คือในขณะที่รอก็คุยกันไปกับพระเจ้านะครับ The Hebrew word is kava ในภาษาฮีบรูใช้คําว่าคาวาคาวาคาวา When two separate things are twisted together and they become one เมื่อเหมือนกับว่าเชือกหรือของบางอย่างที่มันแยกจากกันเนี่ยมาหมุนให้มันเป็นเกลียวเดียวกันจนกลายเป็นเส้นเดียว So it's talking about communion with God อันนี้พูดถึงความสนิทสนมกับพระเจ้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน And did you know แล้วคุณรู้ไหม One of the best practical ways to commune with God is through his word ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็คือใช้เวลากับถ้อยคำ So we can read like this เราสามารถอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับ Have communion intimacy with the Lord คือจงสร้างความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้า One way is through his word วิธีนึงก็คือผ่านทางถ้อยคำของพระองค์ And he shall strengthen your heart และพระองค์จะเป็นผู้ที่ให้ความเข้มแข็งกับจิตใจของคุณ Amen. Look at Isaiah 40. ดูอิสยาห์บทที่40นะครับ 29-31. ข้อ29ถึง31. He gives power to the weak and to those who have no might he increases strength. พระองค์ทรงประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรง Even the youth shall faint and be weary and the young man shall utterly fall. แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียว But those who wait, you see that word again, those who wait or commune with God shall renew their strength. แต่เห็นไหมครับในข้อที่31นี่บอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยคำว่ารอคอยอีกครั้งนึงแล้วนะครับเขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ They shall mount up with wings like eagles. และเขาก็จะเหมือนกับบินขึ้นไปด้วยปีกของนกอินทรี They shall run and not be weary. They shall walk and not faint.เขาจะวิ่งไปโดยไม่เหน็ดเหนื่อยและเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนเปลี่ยน All these verses are saying one thing คือข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความหมายที่เหมือนกันคือ God's strength is for you ความเข้มแข็งของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในคุณมีไว้เพื่อคุณ Amen and that works by faith และตรงนี้จะสามารถทำงานได้ด้วยความเชื่อ And faith works by hearing the word of God และความเชื่อจะเกิดขึ้นได้จากการได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า Here's my advice to you และนี่คือคำแนะนำที่ผมอยากจะบอกคุณ If you're struggling with bitterness and unforgiveness ถ้าวันนี้คุณยังต่อสู้กับใจที่ขมขื่นหรือการไม่ให้อภัยอยู่ You need the strength of God obviously คุณก็ต้องการกำลังของพระเจ้าแน่นอนอยู่แล้วล่ะ But how do you do that แต่คุณจะทำได้ยังไง Very simple ง่ายๆเลยนะครับ Listen to the word listen to the word listen to the word and listen to the word คุณก็ต้องฟังถ้อยคำฟังถ้อยคำฟังถ้อยคำแล้วก็ฟังถ้อยคำ Amen Amen And watch แล้วคุณคอยดูแล้วกัน The word of God ถ้อยคำของพระเจ้า Makes your faith come alive จะทำให้เหมือนความเชื่อมันมีชีวิตขึ้น And the strength of God แล้วคุณก็จะเห็นว่าความเข้มแข็งของพระเจ้าเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมันทำให้คุณเข้มแข็งโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัว And you're able to forgive แล้วคุณก็จะสามารถให้อภัยผู้คนได้ With the strength of God ด้วยกำลังที่เข้มแข็งของพระเจ้า Amen Amen Now as we prepare our communion elements today ก็ในขณะที่เราเตรียมตัวที่จะรับมหาสนิทด้วยกันในวันนี้นะครับ Everyone in Chiang Rai as well แล้วก็ทุกคนที่เชียงรายด้วยนะครับ Here's what we're going to do we're going to release our faith together นี่คือสิ่งที่เราจะทำด้วยกันนะครับคือเราจะใช้ความเชื่อของเรา Because this is how we connectTo the power of redemption. เพราะนี่คือวิธีที่เราเนี่ยกำลังจะเชื่อมต่อกับฤทธิ์เดชของการไถ่ที่เกิดขึ้นบนกางเขน You have been redeemed. คุณเนี่ยจริงๆได้รับการไถ่แล้ว From every bondage. จากทุกสิ่งที่ผูกมัดชีวิตคุณ Amen. Amen. You've been redeemed into freedom. คุณเนี่ยถูกไถ่ออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีและตอนนี้พระเจ้านำคุณมาอยู่ในเสรีภาพของพระองค์ This is your God-given inheritance in Christ. ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นมรดกที่พระเจ้าให้กับคุณในพระคริสต์ Freedom.อิสรภาพ Amen. So as we take communion, ในขณะที่เรารับมหาสนิท let's remember Christ's victory. ให้เราระลึกถึงชัยชนะของพระคริสต์บนกางเขน Over every poison, over everything that comes to destroy our lives. เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือพิษทุกอย่างที่เข้ามาเพื่ออยากจะทำลายชีวิตของเรา And let's also remember. และให้เราระลึกถึงว่า the forgiveness that we have in God. พระเจ้าได้ให้อภัยกับเราทั้งหมดแล้วAmen. When Amen. you believe, เมื่อคุณเชื่อ God has forgiven you. ว่าพระเจ้าให้อภัยกับคุณ Something happens in your heart. คุณรู้ไหมคะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจคุณ Something powerful. คุณจะอยู่เห็นว่าอยู่ๆมันมีพลังยังไงไม่รู้ในจิตใจ I want us to bow our heads, close our eyes. ผมอยากให้เราก้มศีรษะลงนะครับ And let's take this time. แล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้ Allow the Holy Spirit. ที่จะอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
to do a mighty work in us มีโอกาสทำงานอย่างยิ่งใหญ่ในจิตใจของเรา Heavenly Father we come to youพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราเข้ามาหาพระองค์ To the throne of grace เข้ามาต่อพระที่นั่งแห่งพระคุณ To receive help to receive mercy to receive grace เพื่อที่จะรับความเมตตาพระคุณและความช่วยเหลือจากพระองค์ We thank you เราขอบคุณพระองค์ Your strength is made available for us ที่พระองค์ได้เตรียมความเข้มแข็งของพระองค์ไว้ให้กับเรา And tonight และในคืนนี้ We simply celebrate เราขอฉลองและยินดี We celebrate forgiveness เราขอฉลองการให้อภัย That you haveForgiven us of all our sins. ที่พระองค์ได้ให้อภัยกับความบาปทั้งสิ้นของเราแล้ว We have been cleansed and made righteous by the blood of Jesus. และพระองค์ได้ชำระเราให้สะอาดโดยพระโลหิตของพระเยซูและทำให้เราเป็นคนชอบธรรม All the debt we owed, Christ paid at the cross. นี่ทุกอย่างที่เราติดค้างกับพระเจ้าพระคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้เราหมดแล้วที่กางเขนนั้น He took our curse. พระองค์รับคำสาปแช่งของเราไป Our judgment.การพิพากษาของเรา Our punishment โทษที่เราจะต้องรับ Our sickness ความเจ็บป่วยของเรา Our pain ความเจ็บป่วยทั้งหมดของเรา Every evil we deserve และความชั่วร้ายทั้งหมดที่เราควรจะได้รับ Christ took upon himself พระคริสต์รับเอาไปไว้ที่พระองค์เอง And we are eternally free แล้วเราจึงเป็นอิสระจากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว We receive เรารับเอา The benefits of the cross เราขอรับผลประโยชน์ทุกอย่างของกางเขนNow in the name of Jesus. แล้วขณะนี้ในพระนามของพระเยซู By faith. ด้วยความเชื่อ We release forgiveness. เราขอปลดปล่อยการให้อภัยออกมาจากจิตใจ Church, if there's anyone in your life. คริสตจักรครับถ้ามีใครในชีวิตของคุณ That you need to forgive. ที่คุณจำเป็นจะต้องให้อภัย That you need to let go. ที่คุณจำเป็นจะต้องเหมือนกับปล่อยเขาออกไปจากจิตใจคุณไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม Right now, do it by faith. ขณะนี้ให้คุณตัดสินใจทำด้วยความเชื่อ Don't wait for a feeling.อย่าไปรอความรู้สึก Just say in your heart แค่คุณพูดในใจ I choose to forgive ฉันเลือกที่จะให้อภัยเขา In the name of Jesus ในพระนามพระเยซู I release ฉันขอปลดปล่อย This person คนคนนี้ In the name of Jesus ในพระนามพระเยซู Let's do it right now และให้เราทำด้วยกันในขณะนี้นะครับThank you, Father. Thank you, Holy Spirit. ขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ And maybe some of you here. อาจจะมีบางคนที่นี่นะครับ Maybe you need to forgive yourself. บางทีคุณอาจจะจำเป็นต้องให้อภัยตัวเอง Don't live in regrets and guilt. คุณอย่าดำเนินชีวิตด้วยการโทษตัวเองหรือรู้สึกผิด I should not have done that. ว่าฉันไม่ควรทำแบบนั้นเลย I should not have gone there. ฉันไม่ควรจะไปที่นั่นเลย I should not have said that. ฉันไม่ควรจะพูดแบบนั้นเลย I should not have. ฉันไม่ควรที่จะมีสิ่งนั้นเลย Don't be trapped. อย่าติดกับนะครับ You can declare right now. คุณสามารถประกาศได้ในขณะนี้ I have been forgiven. ว่าฉันได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้ว I have been forgiven.พระเจ้าให้อภัยกับฉันแล้ว I'm free now from my past แล้วตอนนี้ฉันเป็นอิสระจากอดีตทั้งหมดแล้ว I'm free from my wrong choices ฉันเป็นอิสระจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด I'm free in the name of Jesus ฉันเป็นอิสระแล้วในพระนามพระเยซู Thank you Holy Spirit for what you're doing in everyone's hearts ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับทุกอย่างที่พระองค์ทำในจิตใจของเราทุกคน We receive this freedom tonightคืนนี้เราขอรับเอาเสรีภาพจากพระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen Let's partake the bread and the cup together ให้เรารับขนมปังกับน้ำองุ่นด้วยกันนะครับ Father as we leave this place tonight พระบิดาขณะที่เราแยกย้ายกันกลับบ้านในคืนนี้ I declare in the name of Jesus ผมขอประกาศในพระนามของพระเยซูว่าสันติสุขของพระองค์และความชื่นชมยินดีจะท่วมท้นอยู่ในจิตใจของเขา They will walk off from this place และเมื่อเขาเนี่ยเดินออกจากสถานที่แห่งนี้แล้วเขาจะพบกำลังที่เข้มแข็งอย่างเหนือธรรมชาติ Thank you Father ขอบคุณพระบิดา Putting us in the right place at the right time ที่พระองค์จะนำเราไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม Thank you ขอบคุณพระองค์ Fruitfulness in every area of our สำหรับการเกิดผลในทุกๆด้านของชีวิตเรา We give you all the glory เราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ The things you're doing in our lives สำหรับสิ่งดีๆที่พระองค์กำลังทำในชีวิตของเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen Well good night Chiang Rai good night everyone ก็ราตรีสวัสดิ์ทุกคนที่เชียงรายนะคะ
ครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับเราก็จะพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Follow us on these social media platforms.